ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังเปิดโทรทัศน์มารับชมกันวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวเข้มข้นมากจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะจะเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณผู้ชมกันเพราะว่าหลายท่านนอกจากส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการออกแบบลายเซ็นกันสิ่งนึงที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะปีหน้าจะเป็นยังไงปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างจะได้มีการวางแผนมีการเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของวันไปวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์จะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ได้พูดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ไปเรียบร้อยแล้วใครที่ชมไม่ทันในช่วงของเบรกที่ผ่านมาชมย้อนหลังได้เลยนะคะที่ YouTube นะคะ Miracle เว้นวรรคMiracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand นะหรือว่าเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fan Page ของเราได้ตรงนั้นจะมีช่องทางให้ได้ติดตามหรือว่าให้ได้รับชมกันแล้วก็ขออนุญาตขอให้ชมกันตรงนี้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลของตัวเองอย่าไปเผยแพร่ต่อเพราะว่านี่เป็นลิขสิทธิ์ของMiracle เท่านั้นเองคือผมไม่ได้ทำเป็นหนังสือท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าหลายๆท่านจะเอาไป copy ต่างๆนะครับนะอย่าถ้าจะชมนะก็กดไลค์กดชอบที่นั่นเลยนะครับไปนะเสนอแนะสิ่งต่างเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกนะที่นำเสนอเรื่องราวของชะตาราศีวันเดือนปีเกิดนะครับให้ครบถ้วนครบสายครบสูตรตามตำราเตโชธาตุซึ่งไม่มีที่ไหนนะฮะผมเคยเขียนในพ็อกเก็ตบุ๊กนะก็วันปีนี้ก็ไม่ได้จำหน่ายก็จำหน่ายเพราะว่าท่านเนี่ยจะได้มีโอกาสที่ได้ดูแบบฟรีๆไม่เสียสตุ้งสตังกันนะครับดีไหมฮะนะครับก็สบายๆอ่ะพยุงราคาะนะครับคืนกำไรให้กับท่านผู้ชมนั่นเองครับค่ะในช่วงของปลายปีการจะได้รู้ในเรื่องของการวางแผนตัวเองด้วยนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปบ้างนะคะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราพูดถึงในเรื่องของวันอาทิตย์กับวันจันทร์แล้วตอนนี้มาต่อเนื่องดีกว่าวันอังคารสีชมพูจะผ่านแบบหรือเปล่าปีหน้าค่ะอะไรอะไรชมตู้เลยนะเห็นพูดนะเขาเรียกนะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วรู้สึกมันจะมากินยาเยอะโอเคอ่ะมาดูกันจะสีอะไรก็ว่าไปตามสีนั่นนะครับสีชมพูจริงๆแหละสีชมพูครับก็ดูกันนะฮะว่าเวลาทำสิ่งใดก็ตามนะฮะคนวันอังคารเนี่ยต้องมั่นอกมั่นใจให้มากกว่านี้คือผมพูดง่ายว่าบางครั้งเนี่ยคนวันอังคารจินตนาการเยอะนะฮะคาดหวังเยอะหรือเราจะทำอะไรเนี่ยณช่วงนี้คนเกิดวันอังคารมักจะทำอะไรหลากหลายในเวลาเดียวกันบางทีมันก็ไม่ได้บางทีก็ไม่สมหวังเท่าที่ควรอุปสรรคเยอะครับเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีการทำลงทุนธุรกิจร่วมกับเพื่อนรวมกับพี่น้องๆครับมีข้อระหว่างข้อแตกแยกเกิดขึ้นให้บ่อยๆครั้ง1เรื่องการเงิน2เรื่องราวของความรักที่ปรากฏขึ้นในคนอังคารแล้วแตกแยกความคิดระหว่างพี่ๆน้องๆอันที่3ก็คือระวังนะครับถูกโคดถูกโกงเพราะว่านิติกรรมสัญญามากกว่าคนอื่นเขาแล้วทำไงดีระยะนี้เรื่องการงานเนี่ยเป็นช่วงสับสนนะครับแต่ว่าเขายังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเหมือนเดิมมีอย่างเดียวที่แก้ไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินที่เข้ามานะฮะรับซ้ายใจฝานะครับชะลอตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะฮะท่านใดที่จะลงทุนลงหุ้นหรือว่าเสียงดวงในช่วงนี้ชะลอตัวจะแต่มกราคมถึงประมาณต้นกุมภานะครับธุรกิจช่วงไหนดีดีประกอบธุรกิจนะเมษาไปปลายนะลงจะเป็นการเริ่มต้นหรือเป็นการผสมผสานของเก่าของเดิมที่มีอยู่ต่อทุนเก่าพูดง่ายขยายกิจการรอช่วงนั้นอย่าผีผามแล้วท่านใดที่ประเภทว่าอยากจะทำเหลือเกินนะฮะกับกิจการส่วนตัวทำได้นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนมีนา15 มีนาเนี่ยนะทำคนเดียวนะฮะไม่ร่วมหุ้นกับใครไอ้อย่างเงี้ยโอเคโดยเฉพาะธุรกิจอาหารร้านอาหารร้านที่เกี่ยวข้องเรื่องของเล่นของเล่นเด็กนะแล้วก็อุปกรณ์การก่อสร้างไปได้ดีไปได้สวยนะส่วนได้เป็นนักการเมืองข้าราชการนะฮะถ้าคิดว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับสมัครเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้สมัครไม่ได้สมัครนะฮะในทำสิ่งที่เป็นนะฮะเกี่ยวองค์กรเกี่ยวกับการดูแลคนเนี่ยไปได้สวยถ้าใครจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นคนบังคับเป็นข้าราชการผมบอกว่าต้นปีมีข่าวดีนะครับติดต่อเจรจาช่วงนี้ลื่นไหลดีนะครับยกเว้นอย่างเดียวอังคารต้องระวังอย่างยิ่งเรื่องของการเป็นอุปสรรคปัญหาลาภยศสรรเสริญเจริญพรชัยนิ่งไปนิ่งเดือนไหนครับนิ่งเดือนประมาณกายกันยาปลายกันยาคือวันที่20กันยาไปแล้วนะช่วงนั้นเจรจาไงก็ไม่จบฉะนั้นช่วงนั้นน่ะอย่าผีผามจะลงทุนก็ดีจะทำนิติกรรมสัญญาต่างๆจดทะเบียนการค้าอย่าพึ่งช่วงนั้นเดือนเดียวนะครับยังอื่นโอเคอยู่ค่ะและอย่างเรื่องของหลักการทำบุญนี่คือพระประจำวันเกิดคือพระปางสายญาติกราบไหว้ขอพรนะฮะบารมีนะพระประจำวันแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้นะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับนำแผ่นทองเปลวเป็นแผ่นทองแท้ๆนะครับนะฮะทอง 100% เนี่ยไปปิดนะฮะองค์ท่านนะครับที่ฐานนะฮะที่ฐานท่านก็ได้นะที่ฝ่าพระบาทท่านนะครับแล้วจะขอพรอะไรก็มักสมความปรารถนาแต่ถ้ามีโอกาสดีๆก็ถวายนะฮะเติมน้ำมันตะเกียงนะหรือถวายตะเกียงคู่ก็ได้ให้กับวัดนั้นสำนักนั้นสำนักสงฆ์นะหรือแม้แต่วัดบาที่ท่านได้ไปกราบไหว้ขอพร
พระปางสายญาตินะครับจะมีผลดีกับท่านเลขที่ดีมีมงคลนะครับเลข6และก็เลขนะฮะที่จะดี5 6 6 5นะครับมี2ตัวนะครับจำให้มั่นไปใช้ในลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรใหม่แล้วก็เลขบ้านทะเบียนรถยนต์ที่ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยนะครับก็ทำได้เลยนะครับนะคนเกิดวันอังคารครับอันนี้ก็เป็นลัคกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารฉะนั้นใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะเตรียมตัวให้ดีว่าเราเกิดวันไหนเผื่อว่าใครตั้งใจอยากจะทำอะไรก็จะได้มีการวางแผนเอาไว้ด้วยอย่างที่ครูได้บอกหรือว่าสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังกันก็อย่าลืมจดเอาไว้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของการทำพฤติกรรมสัญญาธุรกิจต่างๆก่อนจะลงมือทำอะไรจะได้ทราบไว้ก่อนว่าอ๋อช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นนะช่วงนี้มันจะดีนะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะต่อมาดีกว่าค่ะมาที่วันพุธแยกเป็น2ซีกเลยคือพุธช่วงเช้าคือพุธกลางวันก่อนแล้วก็พุธกลางคืนใช่ค่ะพุธกลางคืนกับพุธราหูนั่นเองนะครับแต่พุธกลางวันก่อนนะครับที่พูดถึงเนี่ยก็คือพุธกลางวันนะฮะไม่เกี่ยวกับพุธกลางคืนผมให้ท่านผู้ชมนะฮะเน้นหนักเลยฮะคอมเมนต์ใต้คำว่าคนเกิดวันพุธเลยนะท่านเฉพาะคนวันพุธได้ครับวันพุธเนี่ยนะฮะเป็นช่วงบางครั้งบางคราวบางขณะที่นะฮะสภาวะการตั้งใจมีมากมีสูงแล้วก็สำเร็จดังใจปรารถนาด้วยหลายๆอย่างที่ไม่คาดคิดว่าของเก่าของเดิมที่จะมีการเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะฮะปัญหาเก่าที่ลุมเล้าเหลือเกินนะครับคดีความไม่ชนะคนเกิดวันพุธเนี่ยท้าชนได้เลยว่าโอกาสชนะเรื่องของคดีความนะฮะเรื่องของคดีความเรื่องของศาลหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ถูกฟ้องนะครับฟ้องต่างๆนะครับนะจะถูกปลดชนักบางคนที่ทำนิติกรรมสัญญาบางคนเนี่ยปลดชนักเรื่องของการที่นี่เน่าดีเสียนะคนที่ติดไอ้แบ็คลิสต์อ่ะเออมีเฮนะครับปีนี้เคลียร์ได้ใช่ไหมคะ25ไม่วันอะไรเนี่ยเนี่ยพุธกลางวันเนี่ยค่ะอ๋อแสดงเขาปลดเปลื้องแล้วดีแล้วเคลียร์หน่อยเลยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องดีเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเรื่องสถาบันการเงินจะได้มีโอกาสกู้เป็นหนี้แต่เป็นหนี้ในระบบนะครับคนที่เป็นหนี้นอกระบบมันต้องมีบ้างแหละนะครับมีช่องทางแล้วครับเงินก้อนเงินกรรมนะฮะหรือว่าเงินที่เขาผันมาถึงมือเพื่อช่วยเหลือนะคนจนหรือแม้แต่ระบบสวัสดิการที่ดีกับโรงงานบริษัทนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมักจะได้ข่าวดีบ่อยๆนะฮะคนอื่นอาจจะได้เหมือนกันวันอื่นได้เหมือนกันแต่วันพุธนี่ตรงเปาะแล้วคนที่เป็นหนี้เนี่ยฮะทำใจทำใจดีไว้นะฮะใจดีทุกเสือไว้ระยะหนึ่งดีช่วงไหนระยะข่าวจะมาตั้งแต่กุมภาถึงมิถุนาไปปลาย 3-4 เดือนพวกนี้เคลียร์ตัวได้เคลียร์เลยนะฮะบางคนปลดเปลื้องไปบางคนเนี่ยบางทีเคลียร์ต้นเคลียร์ดอกแล้วสุดยางจบนะครับเคลียร์ดอกก่อนดอกไม่เอาแต่ต้นมาพอสุดท้ายแล้วก็ปลดเปลื้องได้แล้วแปลกอย่างวันพุธเนี่ยมักเขาบอกว่าเผลอเลอบ่อยฟังดีๆนะฮะมวยโดนไปแล้วนะเรื่องรถลาส่วนหนึ่งละแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องฟืนไฟต้องระวังอัคคีไฟนะฮะอัคคีภัยนะขอไปอัคคีไฟอาคีก็คือไฟนะฮะไฟที่เกิดขึ้นไฟไหม้ต่างๆนะครับแต่มันไม่ได้ไหม้เรื่องของไหม้บ้านมันเป็นเรื่องของการที่ต้องระวังเรื่องหม้อน้ำนะฮะแล้วก็ระบบไฟฟ้าวงจรรถนะหรือแม้แต่ท่านที่ลืมเตารีดหลงลืมเตารีดไม่ถึงกับไหม้แต่ว่าก็ทำให้เสียหายบ้างนั้นต้องระวังนะต้องระวังนะฮะ อันนี้ไม่มีเตือนผมว่าท่านไปดูในตำราหลายๆอย่างไม่ค่อยมีอันนี้เจาะลึกเลยว่าต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเหตุการณ์เนี้ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะครับโดนน้ำร้อนลวกนะฮะก็เรื่องไฟก็เรื่องอัคคีภัยที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นรอบปีหน้าต้องยิ่งระวังเลยใช่ตรวจเช็คให้ดีก่อนออกจากห้องปลั๊กทุกสายไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างนะฮะหรือแม้แต่อะไรที่เดี๋ยวนี้มันกดเขาเรียกอะไรนะที่แผ่นเนี้ยกดปิดได้ก็ปิดนะปุ่มสวิตช์ไฟปิดเปิดอ่ะนะฮะบางทีไฟรั่วมานะถ้าตัดสวิตช์ตัดคันเอาบ้างก็ดีนะอย่าเผลอเลยนะครับแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าคนที่นะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาแมวฟังนะฮะนะครับจะมีปัญหาเนี่ยน้องมวยก็เลี้ยงนะครับหลังท่านผู้ชมที่เลี้ยงอยู่จะมีปัญหาเพราะว่าการป่วยเจ็บของสัตว์เลี้ยงมาบ่อยท่านที่เป็นเขาเรียกว่าปศุสัตว์ปะจะเรียกปศุสัตว์ได้ไหมที่เลี้ยงเกี่ยวเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะฮะเลี้ยงโคนมฟาร์มเลี้ยงฟาร์มต่างๆเลี้ยงน้องวัวนะฮะเลี้ยงน้องม้าพวกนี้นะฮะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีการป่วยมันรู้มันกลืนกันรู้ว่ามันทงเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะใช่หรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันมีเหตุเนี้ยเหตุจะต้องการป่วยเจ็บจะต้องรักษาบ่อยๆนะฮะเหตุการณ์เนี้ยมักจะมาแวะเวียนกับท่านซึ่งเราเองรู้เลยว่ามันไม่ใช่ครั้งสองครั้งมันมีมาบ่อยจะต้องเสียเงินอย่างนี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีโชคนะฮะทุกขลาภมาอย่างนี้ก็ยังมีโชคใหญ่เขาบอกว่ามักจะได้อะไรที่ประเภทเสี่ยงๆไม่ใช่เสี่ยงตายนะ คือจับหมายเลขนะฮะหรือว่าแม้แต่สลากที่ส่งไปชิงโชค
มีลุ้นโอ้โหนะฮะเขาบอกว่า 99.99% คนวันพุธเนี่ยมักจะได้โชคลีกับประเภทนั้นเลยฉะนั้นส่งไปให้เยอะๆเติมน้ำมันต่างๆเนี่ยส่ง SMS ไปนะครับเขียนไปชิงโชคไปปีหน้าเป็นปีของคนวันพุธกลางวันแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าต้องระวังด้วยเนี่ยบางทีเรื่องของความประมาทนะความเผลอเลอเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลทำให้เรื่องของเกิดการสูญเสียได้เลข Lucky Number นะครับ533 335เลขที่ออกบอกคนมันพูดครับค่ะนี่เลขนี้เป็นเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรไม่เกี่ยวเรื่องของเสี่ยงดวงลอตเตอรี่นะครับค่ะเพราะบอกได้เลยเลขที่บอกตรงนี้นะฮะมาพร้อมกับสิ่งที่นะเป็นมงคลในรอบปีนี้ถ้าเราใช้ให้ถูกต้องวางเกณฑ์ให้ดีรับรองมีชัยรวยด้วยตัวเลขเนี่ยแหละครับโอ้โหนี่ละที่สำคัญก็ได้ปลดหนี้ด้วยเอาละครับวันที่1คราวนี้เต็มเลยฮะหางเบ้าเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นท่านผู้ชมมันสนับสนุนลอตเตอรี่ไทยนะครับเงินทองไม่เลื่อนไหลไปไหนช่วยเหลือประเทศชาติด้วยนะแล้วก็คือเสี่ยงโชคมีไงแล้วก็ต้องเสี่ยงโชคให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหน่อยใช่ครับแค่ให้มันมีความรู้สึกตื่นเต้นซื้อไปหลายคู่แล้วนี่ก็เขียนมาหลายคู่เหมือนกันนะว่าแต่สนุกท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปซีเรียสนะฮะไปปลายปีแล้วนะครับใช่ค่ะให้มีแต่รอยยิ้มกันแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่ครูถาได้วิเคราะห์ไปเนี่ยเราจะได้เป็นแนวทางตัวเองด้วยอะไรที่ดีก็จะได้รู้สึกแบบชื่นใจเป็นกำลังใจอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลที่มันไม่ดีเราจะได้มีการระมัดระวังมีการเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันกันด้วยพุธกลางวันแล้วก็ต้องพุธกลางคืนค่ะพุธกลางคืนพุธราหูครับนะฮะเขาว่าราหูอมจันนะฮะราหูอมจันก็คือผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยปรากฏการณ์เนื้อหรือสิ่งที่ท่านคิดว่ามีความสว่างสวยอยู่กำลังจะดับวูบดับคืนไปในช่วงท่านที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนพูดง่ายว่าท่านบางท่านเนี่ยทำธุรกิจนะที่เกิดพุธกลางคืนคือพุธราหูนะครับนะครับกำลังจะให้ท่านตระเตรียมบางสิ่งบางอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของเสบียงเก่าของเดิมอาจจะต้องคิดว่าเอามาเยียวยาเอามารักษาตัวเองถ้าใครเกิดวันพุธกลางคืนนะครับดูดีๆว่าตั้งแต่ต้นปีเลยป่วยกระสอบกระแสะเจ็บนู่นเจ็บนี่สุดท้ายแล้วต้องเอาเงินเอาทองมารักษาตัวเองแต่ก็ไม่ได้ป่วยมากมายหรอกเหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นมักจะประมาณช่วงกุมภาแล้วก็ปลายมีนาเลยครับ1เดือนแถบเกือบจะถึง2เดือนเต็มๆกุมภามีนาเนี่ยพูดง่ายๆว่าจะมีโอกาสได้ป่วยกับเขาอย่างไรนะถ้าท่านมีโอกาสตรวจภาพตรวจซะหมอนัดตรวจซะแล้วอย่าลืมนะครับว่าโรคที่มาข้องเกี่ยวอีกอย่างนึงก็คือโรคเกี่ยวเหงือกฟันนะครับนะ คนที่ทำฟันนี่มีปัญหาทำฟันดัดฟันนะถ้าเกิดไปพูดกลางคืนมักจะมีปัญหาช่องคอแล้วก็แก้แล้วแก้อีกใครที่ไปเสริมหน้าเสริมแต่งเสริมสวยเสริมจมูกเสริมคางมีปัญหาครับต้องแก้ไขบ่อยเคยเห็นไหมเขาเขียนในตำราไม่มีมันไม่มีหรอกท่านผู้ชมใครจะบอกจอลึกเลยว่านะฮะใครที่ไปดัดจมูกมาเติมแก้มเสริมโบท็อกเรียกว่าท็อกไปนะครับแล้วก็ทำฟันซิ่งต่างเช็คบุญหมอดีๆนะฮะดูว่านะฮะคุณภาพสินค้าเขามีอยู่ตรงไหนนะอย่าไปเชื่อตามคำโฆษณาจะผิดหวังไม่บ่อยกับเรื่องนี้ฉะนั้นปัญหาต่างๆรูปลักษณ์ด้านบนเนี่ยจะมีดังนั้นรูปร่างหน้าตาจมูกอะไรต่างไปเสริมเติมเต็มไปสักคิ้วดีไม่ดีเนี่ยโอ้โหบวมแล้วว่าอักเสบบ่อยมากกว่าคนอื่นๆเขาเห็นไหมล่ะฮะมันมีอย่างนี้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านใดนะครับที่กำลังจะส่งลูกให้เรียนต่างถิ่นแดนไกลให้เรียนต่อต่างประเทศนะครับหรือกวดวิชาอยู่กำลังจะบอกว่าข่าวดีบุตรบริวารของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีโอกาสนะสอบเอ็นสถานเอ็นทานเอ็นทานได้นะสอบได้คณะที่ตรงสเปคหรือบางคนเนี่ยลูกขี้เกียจเหลือเกินแต่เผอิญจังหวะไงก็ไม่ทราบสอบได้ฟุกๆใครจะไปทราบนี่แหละฮะมันเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยรับเคยเห็นมาก่อนสิ่งตรงนี้นะพุธกลางคืนได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาแต่ถ้ากราบไหว้นะฮะก็ต้องกราบพระปางนะฮะพระปางเลไลนะครับค่ะใช่เลยก็สำหรับใครที่เกิดพุธกลางคืนนะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นการวางแผนนั่นคือล่วงหน้าอย่างน้องๆที่ตั้งใจจะเอนทรานซ์หรือว่าจะสอบเข้าแบบที่ไรเนี่ยปีหน้าฟ้าใหม่นี่มีโอกาสลุ้นกันแต่ก็อย่าลืมนะคะต้องตั้งใจอ่านหนังสือด้วยมันพูดแถมนิดนึงนะฮะให้ถวายน้ำผึ้งรวงหรือน้ำผึ้งเดือน5หรือน้ำผึ้งยี่ห้อต่างๆนะครับตามไอ้ที่เขาขายเป็นขวดแล้วนะครับเอาน้ำผึ้งแท้ถวายพระศิวลีขอพรด้วยเพราะว่าโชคลาภมักมาพร้อมกับส่วนที่เป็นเรื่องของบุตรบริวารส่วนที่เป็นเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะฮะถวายพระศิวลีเลยฮะหรือขับรถสตาร์ทไปก็ภาวนาปณชาลิตินชาลิตินะฮะก่อนเดินทางเป็นหัวใจพระศิวลีครับเสริมนิดนึงครับสำหรับคนเกิดพุธกลางคืนนั่นเองนะคะเอาอย่างลัคกี้นัมเบอร์ล่ะคะลัคกี้นัมเบอร์อยากทราบใช่ไหมครับว่าผมให้ตัวเดียวนะครับให้ตัวเดียวเลข8นะครับนะเลข8แล้วก็ถ้าจะใช้จริงๆนะฮะ
ให้118811 181ก็ได้เป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรแต่ว่าเด่นชัดก็คือ8นะฮะเพราะว่า8กับ4คู่ราหูอยู่แล้วใช่มั้ยครับใช่มั้ยใช่ค่ะเอาเน้นไปเลยว่า8กับ1แล้วกันนะครับ118811เลขที่ออกบอกให้ฟังสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีคือเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจดมันเลขไม่เหมือนกันหรอกครับจะไปออกรถออกราก็ได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามที่เราจะใช้ติดต่อธุรกิจการงานในปีหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนก็สามารถที่ใช้เลขที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นะคะต่อมาเลยค่ะที่บ้านไม่ใช้รถเลยครับใช้ลาก็ต้องลำบากหน่อยผูกเชือกไม่ใช้แล้วค่ะรถตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะใช้ลาลากไปเลยครับมาต่อมาสำหรับคุณพฤหัสบดีค่ะคุณพฤหัสคุณครูนั่นเองคุณครูผู้แสนดีครูใจดีพฤหัสนะครับพฤหัสก็เป็นมิตรกับวันอาทิตย์ด้วยนะผมชอบมากมันเป็นวันพฤหัสที่เวลาไหว้สักการะขอพรศรีกุรุเทพครูบาอาจารย์มักมาปกปักรักษาเน้นเรื่องของพิธีกรรมคนพฤหัสบดีนะฮะวางศิลาฤกษ์เบิกชายโบสถ์นะฮะรอพระประธานหรือประสานคนรักเพื่อทำบุญเจริญวิปัสสนานะครับถือศีลอุโบสถถือศีล8มาตั้งแต่ต้นปีพฤหัสใจดีใจดีเสียเท่าไหร่ก็ไม่กลัวในเรื่องทำบุญสร้างกุศลเสียเท่าไหร่ใช้ก็ทุ่มเทและเป็นคนสละได้นะสละทรัพย์สละปัจจัยต่างๆไม่ขี้เหนียวนะครับถึงแม้ว่าบางจังหวะจะโคนจะรู้สึกว่าฉันอยู่โดดเดี่ยวปีนี้นะครับรอบปีหน้าขอไปรอบปีหน้าพฤหัสโดดเดี่ยวครับใครที่ครองโสดอยู่ก็ต้องโสดต่อใครที่มีคู่ครองคนใกล้ชิดคู่ครองอาจจะต้องแยกกันไม่ใช่เลิกราแต่แยกกันไปทำงานแยกไปรับผิดชอบบางคนเนี่ยมิตรภาพเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดเนี่ยเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลฉะนั้นพฤหัสปีกวิเวกครับช่วงนี้เดินทุดงเหมือนฤาษีเลยนะครับไว้เขาว่าไว้ตัวเองนะฮะไม่ใช่ไว้ทุกตัวเองไว้ความสุขตัวเองกับตัวเองดูลมหายใจกับตัวเองแล้วก็บางครั้งบางคราวบางขณะเนี่ยพฤหัสเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้เขาแต่ตัวเองทำธุรกิจไม่ค่อยจะได้มีโอกาสทำให้อยู่เบื้องหลังมีโอกาสทำอย่าหุ้นส่วนให้50 50ไปได้ต้อง60 40หรือ70 30แล้วก็เราถือหุ้นใหญ่ฝ่าเราจะได้เปรียบเขานะฮะพฤหัสจะไว้ใจเพื่อนนะฮะเพื่อนจะมีโอกาสคดโกงจะดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าเรื่องสุขภาพนะครับใครที่ป่วยเจ็บอยู่ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีจะดีตั้งแต่เดือนพฤษภาวันที่3ที่4พฤษภาช่วงนั้นแหละฮะพฤหัสผ่านพ้นไปได้ดีส่วนเลขที่ดีมงคลที่ได้ก็คือฟังนะครับจะมีเลขนะมงคลให้เกิดขึ้นก็คือเลข9 5 5 9สำหรับ559ก็ได้ครับเป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นเบอร์โทรที่ดีครับคนเกิดพฤหัสก็บอกรอบปีหน้านี่อาจจะเห็นคนเกิดพฤหัสปลีกวิเวกหน่อยนะอยู่ห่างไกลหน่อยม้วนเสื้อม้วนผ้าเดินออกจากบ้านเฉยไม่พูดกับใครเลยนั่นแหละพฤหัสแน่นะครับอาจจะบอกว่าต้องการมีแบบพื้นที่ในการที่เราไปปฏิบัติด้วยตัวเองแบบนี้แต่ว่าเกิดใครจะลงทุนธุรกิจต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะต่อมาค่ะวันศุกร์บ้างดีกว่าค่ะสุขสดชื่นสมหวังมีสตังค์เยอะๆนะครับเขาบอกว่าเวลาถึงวันศุกร์ทีไรนะฮะปลอดภัยเข้าคาดดีจริงๆวันศุกร์ดวงแข็งครับนะฮะในสภาวะที่บางครั้งบางคราวเนี่ยมักจะเจออุบัติเหตุเฉพาะหน้าได้บ่อยๆครั้งนะครับถ้าท่านใดขับรถความเร็วแน่นอนโดนทั้งใบสั่งโดนทั้งว่าโดนทั้งใบสั่งโดนทั้งนะฮะเพื่อนใกล้ชิดไม่รู้ใจตำหนิบ่อยๆทั้งที่ศุกร์เนี่ยเป็นคนที่นะรักษากฎรักษาระเบียบแต่ศุกร์ปีนี้รอบปีนี้โอ้โหนะรู้สึกว่ามันเรื่องราวเยอะแยะนะฮะละเอียดข้อบังคับกฎเกณฑ์มันมากมายศุกร์นี่รู้สึกจะเบื่อไหนกับคนรอบข้างนะครับวันอะไรเนี่ยวันพุธกลางวันอาทิตย์โอเคไม่ยังไม่เบื่อไหนกันยังไม่เบื่อกันก็คือวันศุกร์เป็นช่วงที่กำลังจะไม่ใช่ปีกวิเวกเป็นช่วงที่กำลังจะอยากทำอะไรเฉพาะตัวมีมุมมีอีโก้เฉพาะตัวมีมุมต่างๆที่มีความคิดแล้วก็ผสมผสานกับความรู้สึกคนอื่นได้บ้างนะครับคือรับรู้ได้บ้างแต่ตัวเองก็เอาแต่ใจตัวเองสูงปกติสุขไม่ค่อยโมโหร้ายนะสุขผู้ให้สุขใจบุญแต่ว่าณปีนี้สุขจะไม่ใช่สุขจะร้อนแรงนิดนึงกับเรื่องราวของการทำงานกับเรื่องราวของการตัดสินใจโอกาสพลาดสูงครับต้องระวังเรื่องของข้อผิดพลาดข้อแตกแยกในองค์กรทั้งที่เราไม่คิดว่าจะมีก็มีขึ้นมาได้สุขฟื้นฝอยหาตะเข็บคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะฮะในช่วงรอบปีหน้าลืมนะฮะลืมได้ลืมปล่อยได้ปล่อยถ้าคนที่เป็นผู้หญิงเกิดวันศุกร์นะมีสามีนะที่เกิดวันจันทร์ฟังนะอันนี้เปรียบเทียบจะเป็นคู่บางคนบักชงกันใช่ครับเป็นคู่แตกแยกเลยถ้าศุกร์กับจันทร์นี่คุยกันน้อยอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเพราะศุกร์นี่จะจับผิดเยอะนะกลับหรือยังเที่ยวมากี่โมงไปกับใครอยู่ไหนนะฮะโทรจิก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 นะฮะมาจะบ่อยศุกร์นี้จะเป็นศุกร์ที่ขยันโทรแม้แต่เคลียร์เรื่องสินค้าเคลียร์เรื่องพนักงานศุกร์นี้จะรู้สึกว่าโอ้โหฉันต้องเอาเป๊ะต้องเอาใสฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใกล้ที่เป็นเจ้านายวันศุกร์
ตรียมตัวและทำใจไม่เชื่อลองถามดูนะครับเจ้านายขาเกิดวันศุกร์หรือเปล่าคะวันศุกร์เตรียมตัวเตรียมตัวปีหน้านะออกเลยวันอื่นออกเลยอยู่ๆไม่ต้องออกอยู่ด้วยก่อนแล้วก็ทนไปนะฮะเราก็พยายามอย่าปะทะกับเขาคนเกิดวันศุกร์เขาไงเขาต้องเด็ดขาดอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลงั้นเลยแต่เผอิญเนี่ยศุกร์เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่ใจดีศุกร์นี้เขาถ้าใครเนี่ยนะฮะมีเจ้าหนี้วันศุกร์ทำใจสบายสบายคือเขาเป็นคนที่ลดละปล่อยวางได้ดังนั้นพยายามนะฮะไปกู้สินเชื่อต่างๆดูว่าเขาคนที่มาติดต่อแล้วเกิดวันศุกร์หรือเปล่าไม่ตั้งไปถึงขนาดนั้นท่านผู้ชมเอาแค่พอดีของปากของคอนะครับไปเจรจาแล้วก็จบง่ายแต่เพียงแต่ว่าเราระวังเป็นพิเศษแล้วกันแล้ววันศุกร์เกิดว่าจะทำธุรกิจอะไรต่างๆดีเด่นเกษตรกรรมนะเกษตรกรรมแล้วก็ในเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เป็นเจ้าของในห้างต่างๆหรือดูแลเรื่องการเกษตรที่ไปได้สวยเสื้อผ้าอภรณ์ก็ดียกเว้นนะธุรกิจเรื่องของเดินรถส่งออกนะทำทัวร์กิจกรรมนะท่องเที่ยวไม่ค่อยดีนักนะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะแต่ว่าก่อสร้างต่างๆที่เกิดเป็นสุขไปได้ดีไปได้สวยมันมีเลขนะท่านผู้ชมนะน้องเว้ยเลขที่จะบอกให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะถ้านับ1 2ได้แน่นอน211 122นะครับดีกับคนเกิดวันศุกร์ครับท่านเองนะคะวันศุกร์นี่ถึงดูเป็นสีฟ้านะรู้สึกแบบสดชื่นสดใสแต่ปีหน้านี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะก็ใครที่มีเพื่อนหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกมีเจ้าหนุ่มเจ้านายเกิดวันศุกร์ก็ระมัดระวังการปะทะกันด้วยนะคะต่อมาสุดท้ายเลยค่ะวันเสาร์ละค่ะวันเสาร์นะที่บอกพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกกันนะครับเนี่ยเป็นยังไงแต่จริงๆเสาร์ก็ไม่ค่อยสนใจใครนะฮะอยู่แบบสบายสบายอยู่แบบชิวๆนะฮะมีอะไรก็กินง่ายกินง่ายแล้วพอเพียงเยอะด้วยค่ะแต่ก่อนปีที่แล้ววันเสาร์ใช้ตังค์เยอะปีนี้เหลือเป็นก้อนเป็นกำไม่มีใครครบไม่ใช่มีครบอยู่นะฮะมีครบมีเจอมีเจอนะครับน้องพลอยวันอะไรวันเสาร์เปล่าเอาวันอังคารหรือวันคารในรอดตัวไปนะครับแฟนวันเสาร์นะครับทีนี้มาดูต่อวันเสาร์น้องมั่วใช่ไหมครับว่าบุคคลที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเขารู้สึกว่าสบายสบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ลดผลนะฮะใช้อะไรก็ได้ที่พอเพียงแล้วก็ประหยัดเยอะนะประหยัดฝากวันอื่นๆเขาด้วยมีเงินฝากอะปกติปีที่แล้วจ่ายหมดปีนี้นะเก็บหอมรอมริบนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยสุดท้ายเป็นเงินก้อนหนึ่งกำให้วันเสาร์แปรสภาพทรัพย์ให้ไวครับถ้าซื้อทองซื้อทองรูปพรรณนะครับราคาลงอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วนะฮะถ้าใครคิดจะนะฮะเริ่มต้นธุรกิจนะตอนนี้พยายามลงเลยนะครับปีขออภัยเดือนที่จะดีวันเสาร์เนี่ยเดือนกุมภานะครับปลายวันที่20ไปแล้วเนี่ยจนถึงเดือนเมษา2เดือนเต็มๆทำช่วงนี้ธุรกิจมีความคล่องตัวนะครับแล้วรู้สึกความเสี่ยงมันน้อยทำซะช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องความรักคนโสดได้คู่ครองที่อายุมากกว่าใจดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมาสลับหนุนคำชูด้วยนะครับบางคนเขาบอกคนวันเสาร์เนี่ยจะได้คู่ครองต่างถิ่นต่างชาติด้วยนะแล้วถ้าอาจจะเป็นคนละภาษาคนละเชื้อสายสัญชาติเอาบางทีเนี่ยกลางเจอเหนือนะครับก็ปิ๊งรักกันนะฮักกันจะพูดกันคนภาษาอย่างนี้นะคนภาษานะครับฮักจริงหนอนะฮะตรงเนี้ยก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆครับแต่มีข้อแม้อย่างว่าป่วยก็มีครับการป่วยเจ็บเนี่ยปัญหาบางทีมันเกิดขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกโดยเฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยฮะมีปัญหาเรื่องซีดนะครับเลือดน้อยนะเส้นเลือดโลหิตจางแล้วก็อ่อนเพลียเพียบ่อยด้วยน้องมวยทั้งที่เป็นวัยรุ่นนะแข็งแรงนะฮะหรือคนทำมาหากินเนี่ยยังแบบไม่เคยอ่อนล้าเลยแรงปีนี้วันเสาร์เหนื่อยบ่อยอ่ะไม่รู้จะเหนื่อยหน่ายไปถึงไหนแต่ว่ามีแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นกังวลที่เยอะมากเพราะวันเสาร์ต้องระวังนะถ้าไปกราบไหว้ก็ขอพรพระนาคปกพระนาคปกนะฮะเราก็มีของถวายด้วยนะครับให้ไหว้ด้วยแก้วมังกรแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะครับรู้จักมะพร้าวอ่อนไหมรู้จักค่ะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนนะฮะแล้วบูชาสักการะขอพรแล้วนะฮะนำผลไม้นั้นน่ะนะครับเอามาแบ่งส่วนนึงก็ได้นะครับให้ทานกราบพระมาแล้วนี่ใช่มั้ยฮะก็ให้ทานคนยากไร้คนยากจนหรือถ้ามีโอกาสก็ซื้อลงศพนะครับซื้อลงศพให้เพื่อเราไม่ใช่ครับเป็นการให้ทานนะเป็นการให้ทานกับคนที่ล่วงลับไปแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยนะในช่วงสงกรานต์ก็ถวายผ้าบางสกุลให้กับพระสัก4รูปนะครับไปวัดไหนก็ตามช่วงสงกรานต์นะมหาสงกรานต์เนี่ยนะฮะวันใหญ่ๆวันสำคัญเนี่ยของประเพณีของไทยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นสงกรานต์ตุดไทยตุดไทยก็เหมือนตุดไทยตุดสงกรานต์นะฮะก็คือวันปีใหม่ไทยนั่นแหละนะฮะลองทำซะแล้วสิ่งดีๆจะตามมามันมีอย่างนี้ด้วยท่านผู้ชมนะฮะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยใช้เลข0นะครับ1001นะฮะ100อ่ะนะฮะ100นะครับหรือเลข10ก็ได้เอาไปใช้เลขบ้านเบอร์โทรทะเบียนรถโอ้อันนี้เลิศสุดๆให้เลือกเอา1หรือ0ให้มีเลขข้างเคียงให้มีเลขรวมให้มีผสมผสานไว้นะครับไม่ต้องเอาผลลัพธ์เลขรวมหรอก
นะครับเลข1เลข0ดีที่สุดสำหรับคนวันเสาร์ครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นสำหรับคนเกิดวันเสาร์นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะย้อนหลังอยากทราบเรื่องราวทั้งหมดนี้นี่คือการวิเคราะห์สดๆผ่านรายการเลยนะคะโดยครัวฐานเลขจิตนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะชมย้อนหลังกันได้เผื่อว่าใครเปิดมาเมื่อกี้เอาไม่ทันเลยวันฉันไปแล้วก็เลยไม่ดูดูต่อได้อยู่นี่นี่เลยดูต่อได้อยู่เลยนะดูเข้าที่ YouTube นะคะย้อนหลังได้ Miracle Channel เวนูวัค TV Thailand นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถรับชมย้อนหลังได้เนี่ยคือทุกๆรายการเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ค่ะกดไลค์กดถูกใจการ Miracle Channel TV แล้วบอกเลยนะคะว่าของขวัญที่ครูทาเตรียมเอาไว้ให้ไม่ได้หมดแค่นี้ยังมีเรื่องราวดีๆด้วยนะโดยเฉพาะใครที่มีความกังวลเรื่องราวของแม่นางรถเลขลับผลรวมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้มาฟังอย่างแน่นอนนะคะว่ารถของเราเนี่ยปีหน้าฟ้าใหม่จะเกิดอะไรขึ้นจะออกรถใหม่ไหมหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของรถราเนี่ยจะส่งผลกับเรื่องของงานเงินความรักสุขภาพได้อย่างไรสัปดาห์หน้าต้องมาคอยฟังกันต้องบอกเลยค่ะว่าของขวัญปีนี้รอบปีนี้ครัวหาเตรียมมาให้นี่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นกระบุงใช่ค่ะนี่เปิดทีละกล่องทีละกล่องเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่ส่ง SMS เข้ามานะคะ1ท่าน1เดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับนะคะสีคณปฏิเนื้อไม้กลายเป็นหินหรือว่าพระพิคเนตนั่นเองนะคะจะมีเพียงแค่1ท่านจริงๆค่ะต้องรีบส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422106ท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะพักกันสักครู่ค่ะ